อยากลงทะเบียนหาข้อมูลกลับประเทศไทยต้องทำอย่างไรช่วงโควิดเดือนสิงหาคม2563ตอนนี้สำหรับเพื่อนๆที่กำลังจะไปได้วีซ่าแล้วกำลังจะไปต่างประเทศหรือคนที่ขณะนี้กำลังอยู่ต่างประเทศแล้วในช่วงโควิดเนี่ยตอนนี้คือเดือนสิงหาคมนะต,นต้นต้นเดือนคิดว่าทั้งเดือนสิงหาและกันยาก็คงเหมือนกันก็คือยังไม่มีเที่ยวบินพาณิชย์บินกลับประเทศไทยคือหมายความว่าตั๋วเครื่องบินถึงเราจะซื้อขากลับไว้แล้วถึงเวลาจริง การบินเขาก็อาจจะเลื่อนแล้วก็การกลับประเทศไทยส่วนใหญ่ในช่วงเวลานี้นะที่วันที่พูดเนี่ยจะต้องลงทะเบียนกับสถานทูตไทยที่อยู่ประเทศนั้นๆซึ่งบางครั้งก็จะต้องรอคิวค่อนข้างนานฉะนั้นถ้าเกิดวีซ่าของเรากําลังจะหมดอายุแล้วเราเพิ่งมาทำอตอนนั้นคิดว่าไม่น่าจะทัน ทางที่ดีที่สุดก็คือเมื่อไปถึงที่นั่นแล้วหรืออาจจะก่อนล่วงหน้าก็ได้อาจจะก่อนเดินทางก็ได้ก็คือควรจะลงทะเบียนไว้ก่อนล่วงหน้าแล้วทีนี้แหละประเด็นคือจะลงทะเบียนอย่างไรอ่าแต่จะอาจจะมีคําถามอีกน,นิดนึงว่าเอา้าแล้วถ้าเกิดวีซ่าของเราจะหมดอายุอยู่แล้วอ่ะแต่ว่าเราคิวในการขึ้นเครื่องบินกับประเทศของเรานี่ยังไม่ถึงเลยอ่ะคือยังกลับไม่ได้แต่วีซ่าจะหมดอายุแล้วอ่ะจะทํำยังไงก็คือในประเทศนั้นนั้นเนี่ย เขาอาจจะมีให้ขยายระยะเวลาวีซ่าได้เป็นกรณีพิเศษโดยปกติมันไม่ได้หรอกแต่ว่าอันนี้คือของเราไม่มีเที่ยวบินพาณิ์เข้าประเทศไทยจริงๆเขาก็อาจจะอนุโลมให้ซึ่งอาจจะต้องติดต่อหน่วยงานตรวจคนเข้าเมืองของท้องถิ่นของที่นั้นๆว่าต้องใช้เอกสารอะไรบ้างแต่ที่แน,แน่ๆคือจะต้องมีการยืนยันว่าไม่มีเที่ยวบินกับประเทศไทยจริงๆซึ่งอาจจะต้องถามจากสถานทูตประเด็นก็คือว่าการลงทะเบียนกลับไทยเนี่ย ก็จะต้องสอบถามจากสถานทูตเช่นเดียวกันเป็นสถานทูตไทยนะที่อยู่ที่ประเทศนั้นๆน,น,นะออก็เลยมีแนวทางมาฝากกันว่าส่วนใหญ่เราจะหาข้อมูลตรงนี้ได้จากไหนบ้างเผื่อคนที่ยังไม่รู้อันดับแรกก็คือเราควรจะเสิร์ชใน Google นะก็พิมพ์คําว่าสถานทูตไทยนั่นแหละแล้วก็เว้นวรรคชื่อประเทศของเราที่ไปอ่ะอย่างตามตัวอย่างนี้คือสถานทูตไทยพิมพ์ภาษาไทยไปเลยนะเว้นวรรคเนเธอร์แลนด์ใช่ไหมมันก็จะขึ้นมาแบบนี้เลย อันนี้คือจะมีอยู่สองแบบก็คือเป็นเว็บไซต์ของสถานทูตแล้วก็เป็น Facebook ของสถานทูตก็เลื่อนๆลงมาเจอแล้วอันเนี้ยคำว่า Facebook ใช่ไหมรอย่อไทยเอมบ assy ส่วนใหญ่จะเป็นคํานี้แหละเสร็จแล้วก็ต่อท้ายด้วยชื่อเมืองอย่างถ้าอยู่เนเธอร์แลนด์เนี่ยก็จะเป็นเฮกนี้ใช่ไหมแต่ว่าถ้าเกิดเป็นประเทศอื่นอย่างเดรมน,นีก็จะเป็นแฟรงเฟิร์ตหรืออะไรเงี้ยเป็นอังกฤษก็ลอนดอนเลยอย่างนี้ใช่ไหมอ่าก็คือให้เราดูทั้งคู่เลยประเด็นสําคัญคืออีเมลของสถานทูตถามทางอีเมลก็ได้ แต่ว่าบางทีเขาอาจจะให้เรากรอกแบบฟอร์มซึ่งแบบฟอร์มเนี่ยแต่ละที่ก็ไม่เหมือนกันอีกบางทีก็อาจจะลงไว้ในหน้าเว็บไซต์เลยบางทีก็ไปลงอยู่ใน f a c e b o o k ฉะนั้นประเด็นสําคัญที่สุดคืออีเมลก่อนถ้าหาไอ้แบบฟอร์มไม่เจอหรืออะไรเงี้ยก็ถามทางอีเมลไปเลยทีนี้อับจะให้ลองดูตัวอย่างของเนเธอร์แลนด์นี้ก่อนนะเนเธอร์แลนด์นี้ใช่ไหมเสร็จแล้วเราก็ถ้าเอาง่ายสุดเลยเนี่ยดูจาก Facebook เลยมีคําว่า Facebook ใช่ไหมเข้ามาเจอ Facebook ตรงนี้ปุ๊บแล้วมันจะมี เว็บไซต์ของสถานทูตอยู่ตรงนี้ตรงแถบของ Facebook เนี่ยนะเอาแบบนี้ดีกว่าก็คือเนี่ยเป็นลิงก์แบบนี้ใช่ไหมกดไปก็จะเข้าเว็บไซต์แล้วแต่ว่าใน Facebook เองเนี่ยเราต้องดูว่าเขามีโพสต์อันไหนที่พูดถึงการกรอกแบบฟอร์มลงทะเบียนหรือเปล่าออย่างอันนี้อับก็เลื่อนมาเจอตรงนี้คืออบเลื่อนลงมาเรื่อยๆอะ่ะบางที่เขาก็ดีนะปักหมุดไว้ให้เลยอยู่ข้างบนสุดเลยอันนี้เขาตกไปอยู่ล่างๆแล้วโพสต์เมื่อ3วันที่แล้วของเนเธอร์แลนด์เขาก็มีเป็นแบบแบบฟอร์มให้กรอกไง ก็คือหมายความว่าเราก็เอาทั้งคู่เลยก็ได้ก็คือ,คอติดต่อทางอีเมลด้วยแล้วก็กรอกแบบฟอร์มด้วยแล้วทีนี้ทางสถานทูตเนี่ยพอเขาได้ข้อมูลเราแล้วใช่ไหมคือเขาแนะนําว่าให้เอาแค่ครั้งเดียวนะอย่าก,กรอกซ้ําหรืออะไรเงี้ยเอาเป็นว่าถ้ามีฟอร์มให้กรอกก็กรอกฟอร์มถ้าเกิดไม่มีฟอร์มให้กรอกหาไม่เจอจริงจก็อีเมลอ่ะทีนี้พอกรอกไปแล้วเนี่ยเดี๋ยวเขาจะมีการแจ้งข่าวอีกทีหนึง่งว่าเออโอเคความคืบหน้าเป็นยังไงแล้วก็จะมีเที่ยวบินวันไหนบ้างอะไรประมาณเนี้ยนะ อันนี้ก็คือจะเป็นตัวอย่างของแบบฟอร์มตรงนี้นะแบบฟอร์มลงทะเบียนกลับประเทศไทยในเดือนกันยายน63มีอพพูตอนเดือนสิงหาแสดงว่าคิวของเดือนสิงหาเนี่ยเต็มไปแล้วก็เลยกระโดดข้ามมากันยาเลยแสดงว่าเต็มล่วงหน้าเร็วอยู่เหมือนกันนะทีนี้อาจจะมีคนที่สงสัยว่าแล้วขั้นตอนน่ะหมายถึงว่าจะต้องรู้อะไรบ้างก่อนที่จะกลับอะไรนี้ใช่ไหมอันดับแรกก็คือไอลงทะเบียนตรงเนี้ถ้าเขามีแบบฟอร์มก็ลงทางแบบฟอร์ตมตามตัวอย่างนี้แต่ถิดเขาไม่มีแบบฟอร์มก็ส่งอีเมลไป แล้วทีนี้ก่อนกลับนะก็จะต้องมีนี่เลยใบยรับรองแพทย์ Fit To Fly ซึ่งเราจะต้องไปหาตรวจเอาซึ่ง Fit to Fly เนี่ยจะต้องตรวจล่วงหน้าไม่เกิน72ชั่วโมงก่อนทำการบินแล้วก็ต้องมีหนังสือรับรองจากสถานทูตด,ด้วยซึ่งเขาก็จะต้องส่งเป็นฟอร์มมาให้เราก็คือมีฟอร์มหนังสือรับรองจากสถานทูตที่เราต้องกรอกที่เขาจะส่งมาให้เราปริน้นเสร็จแล้วก็ใบรับรองแพทย์ Fit to Fly 72ชั่วโมงก่อนเครื่องออก แล้วก็กลับถึงประเทศไทยจะต้องเข้ารับการกักตัวอย่างน้อย14วันที่สถานที่ที่รัฐจัดให้ก็จะมีคนถามอยู่เรื่อยเลยต้องเสียค่าใช้จ่ายไหมในขณะที่พูดเนี่ยยังไม่มีการประกาศอะไรเพิ่มเติมฉะนั้นอรคิดว่าไม่ได้เสียค่าใช้จ่ายเพราะถ้าเกิดมีปุ๊บเนี่ยเดี๋ยวเขาก็ต้อง,องบอกถ้าในเมื่อเขาไม่ได้บอกว่าจะต้องเสียเนี่ยก็คือมันไม่ต้องเสียไงแล้วข้อสังเกตตรงการกรอกแบบฟอร์มเนี่ยต,ต้องบอกนิดน,นึงว่าแต่ละประเทศ สถา,านทูตเขาอาจจะแบบฟอร์มคําถามไม่เหมือนกันก็ได้นะออฟยกตัวอย่างมาเฉยๆมีให้ติ๊กเหตุผลความจําเป็นในการเดินทางกลับประเทศไทยด้วยนะก็คิดว่าเขาคงจะมีบ้างนะถ้าเกิดใครจําเป็นจริงๆอะ่ะอย่างอันเนี้ยผู้ป่วยมีปัญหาสุขภาพเนี่ยเราก็จะต้องระบุรายละเอียดด้วยนะถ้าติ๊กว่ามีปัญหาสุขภาพเนี่ยปัญหาอะไรกรอกมาถ้าจําเป็นจริงๆก็อาจจะพิจารณาก็ได้อาจจะนะอันนี้คือดาวเอานะอ่าเนี่ยโปรดระบุเหตุผลความจําเป็นที่ต้องกลับมีความจําเป็นจริงจังแค่ไหน ถ้าจําเป็นจริงๆมันก็ช่วยไม่ได้ก็ต้องบอกเขาไปมีให้เลือกช่วงวันที่ด้วยท่านจําเป็นต้องกลับประเทศไทยช่วงใดแล้วก็ใส่ชื่อนามสก,กุลของเราใช่ไหมแล้วก็หมายเลขโทรศัพท์แล้วก็หมายเลขพาสปอร์ตพร้อมวันหมดอายุก็คือถ้าเกิดพาสปอร์ตหมดอายุก่อนจะเดินทางกลับก็คงจะทําที่สถานทูตได้นั่นแหละทําเล่มใหม่นะอันนี้คือเฉพาะของเนเธอร์แลนด์นะอย่างของที่อื่นเราอยังไม่เห็นนะอย่างของเนเธอร์แลนด์เนี่ยถ้าเรามีบัตรโดยสารขากลับนะของสายการบิน KLM สายการบิน EVA รือสายการบินอื่นเนี่ยก็ต้องบอกเขาที่ยังไม่ได้ขอรีฟันก็ไม่รู้เหมือนกันเขาจะทําอะไรให้นะจะประสานงานให้หรือยังไงอันนี้็ก็ยังไม่รู้นะต่อมาก็คือถ้าเกิดว่าไม่มีแบบฟอร์มให้กรอกนะก็คือเราก็เข้ามาที่หน้าเว็บของสถานทูตซึ่งออบได้กดลิงก์มาแจากที่ออบบอกมาก่อนหน้าน,นี้คือมันจะมีลิงก์อยู่ตรง facebook อยู่ใช่ไหมเข้ามาปุ๊บเนี่ยเราก็คลิกที่ o n t a c t ตรงนี้เลยพอเรากด Cont contact แล้วปุ๊บก็ต้องมากด contact อีกรอบหนึ่งตรงเมนูตรงนี้นะ ก็จะเปลี่ยนหน้าเป็นเจอเนี่ยอีเมลของสถานทูตก็ส่งทางอีเมลก็ได้ถ้าเราหาแบบฟอร์มไม่เจอต่อมาอีกตัวอย่างหนึง่งเอาแฟลกเฟิร์ตเลยเอาพิมพ์เหมือนเดิมสถานทูตไทยภาษาไทยนะเว้นวรรคคำว่าแฟลกเฟิร์ตเป็นภาษาไทยพิมพ์ผิดถูกไม่เป็นไรหรอกเดี๋ยวมันก็ขึ้นมาเองแล้วก็คําว่า Facebook นี่เลยเข้าไปทาง Facebook พอเราเข้ามาทาง a c e b o o k ปุ๊บนี่เลยก็จะมีนี่เว็บไซต์ของสถานทูตนี่ใช่ไหมอ๋อมันมีอีเมลอยู่ตรงนี้ด้วยฮะเอาดูอีเมลเด็กตรงนี้ก็ได้ แต่ว่าสําคัญคือเราต้องเลื่อนดูโพสต์เขาก่อนว่ามันมีโพสต์ที่เกี่ยวกับไอที่กลับประเทศนี้ไหมอ่ามีเลยแฟรงเฟิร์ตมีปักหมุดเอาไว้อย่างอันเมื่อกี้ไม่ได้ปักหมุดเน,นี่ยมีฟอร์มให้กรอกด้วยของแฟรงเฟิร์ตตรงนี้เขาก็ทําไว้ชัดเจนฉะนั้นแต่ละที่นี่มาตรฐานไม่ค่อยเท่ากันนะตรงนี้ก็ทําไว้ชัดเจนเลยประกาศสําหรับผู้ที่ประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยแล้วก็ฟอร์มก็คือเป็นลิงก์ตรงนี้อ่าแล้วตรงนี้คือเป็นแบบฟอร์มเหมือนกันเดสเลยกรอกข้อมูลคล้ายๆกัน แต่ของแฟรง์เฟิร์ตนี่เขาไม่ได้ถามว่าท่านมีตั๋วสายการบินพวกที่บอกมาหรือเปล่านะแล้วก็พอเราเข้ามาที่เว็บไซต์ของสถานทูตนะก็คือกดมาจากเฟซบุ๊กนี่แหละอีเมลเขาจะบอกชัดเจนอยู่แล้วเนี่ยอีเมลอยู่ตรงหัวข้างบนตรงนี้นะต่อมาก็คือของลอนดอนที่อังกฤษก็เหมือนเดิมเลยแลก็พิมพ์ว่าสถานทูตไทยภาษาไทยนะเว้นวรคลอนดอนเว้นวรคอังกฤษก็ได้แล้วก็คลิกมาที่เฟซบุ๊กตรงนี้เขาจะไม่ได้ปักหมุดเอาไว้เลื่อนๆมาก็จะเจอโพสต์ตรงนี้ เขาจะเป็นแบบฟอร์มเป็นระบบของตัวเองเลยก็คือเป็นหน้าให้กรอกข้อมูลเหมือนกันนั่นแหละเนีย่ยเข้ามาก็จะเป็นแบบประมาณเนี้นะก็คือสรุปว่าทั้งสามที่ที่อัพดูมาก็เป็นแบบฟอร์มให้กรอกทั้งหมดเลยแล้วก็อาจจะมากรอกไว้ก่อนล่วงหน้าก็ได้แต่อันนี้จะมีนิดนึงว่าของลอนดอนเนี่ยเขาจะแยกกันระหว่างคนไทยกับคนต่างชาติต่อมาก็คือของฝรั่งเศสสถานทูตไทยในฝรั่งเศสอันนี้ก็เป็นโพสต์ที่เราต้องเลื่อนเลื่อนเลื่อน,ล,อนลงมา ก็คือไม่ได้ปักหมุดเอาไว้ก็เลื่อนๆลงมาจนเจอก็จะเป็นแบบฟอร์มเช่นเดียวกันให้ลงทะเบียนก่อนล่วงหน้าซึ่งพอกดเข้ามาแล้วก็สําหรับฝรั่งเศสโมนาโกแล้วก็แอลจีเรียที่ต้องการกลับประเทศไทยแต่ของฝรั่งเศสนี้มันมีว่าท่านมีบัตรโดยสารเที่ยวบินกลับประเทศไทยอยู่แล้วหรือไม่ด้วยนะแล้วถ้ามีแล้วจะยังไงก็คือก็ต้องมากรอกในข้อ14ของสายการบินอะไรเออแปลกไงอันสุดท้ายคือเราเจอสถานทูตไฮเทคกันมาเยอะแล้วใช่ไหมมีแบบฟอร์มหมดเลยทั้งที่ทีแต่นี้สถานทูตโลเทคบ้าง สถานทูตไทยในโคเปนเฮเกนเดนมาร์กตรงนี้ก็มีให้คลิกเว็บไซต์สถานทูตแล้วก็ตรงนี้คืออีเมลของสถานทูตใช่ไหมสําหรับเดนมาร์กเนี่ยออฟยังไม่เห็นแบบฟอร์มที่ให้กรอกเลยนะเลื่อนลงมาตั้งเยอะมาเจอโพสต์ตรงนี้ก็คือเหมือนกับบรรยายว่าเออส่งคนไทยกลับประเทศยังไงรู้สึกนอกจากเดนมาร์กจะมีรวมของสวีเดนฟินแลนด์นอร์เวย์มากลับด้วยกันในเครื่องลําเดียวกันด้วยนะเป็นภาพบรรยากาศต่างๆแบบเนี้ยแต่ยังไม่เจอแบบฟอร์มให้ลงทะเบียนฉะนั้นเลยดาว่าดาว่าของเดนมาร์กเนี่ย จะต้องเข้าไปที่เว็บสถานทูตแล้วก็เลือกติดต่อเราตรงนี้ปุ๊บเสร็จแล้วก็เนี่ยอีเมลอยู่เนี่ยติดต่อเราแล้วก็อีเมลตรงเนี่ยคงต้องส่งอีเมลไปแทนแหละสุดท้ายสรุปนะครับว่าการที่จะลงทะเบียนกับสถานทูตล่วงหน้าเนี่ยควรจะทําก่อนล่วงหน้าเลยนะอาจจะตั้งแต่มาถึงเสร็จแล้วก็การค้นหาก็คือพิมพ์ว่าสถานทูตไทยนะภาษาไทยแล้วก็เว้นวรรคประเทศหรือเมืองเป็นประเทศน่าจะง่ายกว่าประเทศที่เราไปเสร็จแล้วก็เข้ามาที่ f a c e b o o ยจงง่ายกว่าแล้วก็ จะมีเว็บไซต์สถานทูตบอกอยู่ใน Facebook แล้วก็อีเมลด้วยก็บอกอยู่ใน Facebook นะก็คลิกอย่างในนั้นหรือว่าเราอาจจะเลื่อนหาโพสต์ที่เขาบอกว่าสําหรับคนไทยให้ลงทะเบียนกับประเทศอะไรอย่างเงี้ยอ่าก็ส่วนใหญ่จะมีเป็นแบบฟอร์มให้กรอกเลยใช่ไหมแต่ถ้าเกิดอันไหนไม่มีแบบฟอร์มก็เนี่ยถามไปทางอีเมลเลยสถานทูตก็จะได้ส่งเอกสารที่จําเป็นที่จะต้องใช้แล้วก็แจ้งมาว่าเออจะมีเที่ยวบินที่เร็วที่สุดวันไหนอย่างเงี้ยถ้าเกิดใครที่ตอนนี้กําลังรอที่จะกลับไทยอยู่นะขั้นตอนเป็นยังไง แตกต่างจากที่เราบอกไหมอย่างเงี้ยก็อยากให้ช่วยเล่าให้ฟังนิดนึงนะครับเพราะว่าคนที่กําลังจะไปหรือว่าคนที่เพิ่งจะไปอยู่ที่นั่นแล้วเนี่ยเขาก็จะได้รู้ขั้นตอนรู้รายละเอียดต่างๆด้วยแล้วก็มันมีค่าตรวจอะไรเท่าไหร่ยังไงบ้างไหมเขาให้ตรวจยังไงตรวจที่สถานทูตหรือไปหาตรวจที่คลินิกอะไรอย่างเงี้ยก็บอกกันได้นะครับเล่าให้ฟังก็จะได้เป็นบุญเป็นกุศลให้สําหรับคนที่ยังไม่รู้เรื่องแล้วก็จะได้ เป็นการลดปัญหาด้วยว่าจะได้ไม่ต้องไปทะเลาะก,กันหรือไปแย่งกันสําหรับคนที่จําเป็นจะกลับแต่ก็กลับไม่ได้อะไรอย่างนี้นะครับวันนี้ก็ต้องขอบคุณทุกคนที่รับฟังนะครับ